เรื่องอันดับต่อไปของเฮียนเซินทานประเดิมพรสนธานีเนาะห้องรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจะได้แถลงการเกี่ยวกับเรื่องนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขผลกระทบจากการระบาดของพยาธิโควิด19ของแขนงการแรงงานและสวัสดิการของเฮียนเซินสบายดีมาตรฐานผู้ชมและผู้ฟังทั้งหลายข้าพเจ้าขออนุญาตต่างนายแก่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขอชี้แจงขอรายงานก็คือขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นคว้านโยบายก็คือมาตรการต่างๆเพื่อสุขอยู่ช่วยเหลือผู้ให้งานก็คือประชาชนบรรดาเฒ่าที่ได้รับผลกระทบย้อนพยาธิโควิด19ท่านมานี้กระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมของเฮาก็ได้มีความพยายามในความรับผิดชอบสูงโดยเฉพาะในบรรดากรมที่เกี่ยวข้องได้มีการค้นคว้าแจ้งการออกหลายฉบับซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าบรรดาแจ้งการหน้าเก้านั้นมันติดพันกับบรรดาทานมี3อันคืออันที่1ข้าพเจ้าขออนุญาตสังรวมในแจ้งการซึ่งข้าพเจ้าจะบ่อ่านหมดเพราะเวลามีจํากัดเนาะแจ้งการที่1หมายความว่าเป็นแจ้งการของกระทรวงแรงงานของเฮาเองออกในวันที่29เมษายน2021ฉบับเลขที่1377แจ้งการหน้าเก้านี้แม่นระบุถึงแผนกแรงงานสวัสดิการสังคมแทนคนหลวงวิ่งยันศูนย์บริการจัดหางานวิสาหกิจจัดหางานและก็พวกแรงงานเราแจ้งการตัวนี้เป็นแน่ใช่เพื่อให้แผนกแรงงานสวัสดิการสังคมได้ประสานสมทบเอาข้อมูลโดยเฉพาะแม่นติดตามพวกแรงงานอยู่ในศูนย์กักกันต่างๆว่ามีข้อสะดวกข้อยุ่งยากขึ้นใดมีจำนวนรายน้อยสักใดเลยแจ้งการให้แก้บริษัทจัดหางานก็คือนะศูนย์บริการจัดหางานเพื่อเก็บกำข้อมูลติดตามพวกแรงงานที่ตัวเองได้ส่งไปต่างประเทศนั้นพยายามสุดอยู่สุดเหลือกับเจ้าถ้ากับเจ้าอันมากให้มาอย่างถูกต้องขอให้เจ้าถ้าว่ายังมีสัญญาอยู่ขอให้เจ้าเฮ็ดเวียกอยู่ฝุ่นเพื่อขอให้มีการเคลื่อนย้ายในระยะนี้และเงื่อนในต่อมาแม่นเสนอให้ภาคส่วนที่กระทรวงแรงงานได้ระบุถึงนี้ประสานไปยังภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวของพวกแรงงานนั้นให้เข้าใจสภาพการพยายามมาตรของพยาธิโควิดนี้ให้เขาเจ้าอุดเกียรติทุนเทียงเฮ็ดเวียกตามสัญญาไปก่อนเราถ้าว่าผู้ใดมืดสัญญาก็ให้ขัดกลับมาเมืองเราเฮาเป็นให้กลับมาย่างถูกต้องตามกฎหมายนี่เป็นแจ้งการฉบับที่1เนาะแจ้งการฉบับที่2นี่ตัวนี้มีลงวันที่5พฤษภาคม2021นี้ฉบับเลขที่1531นี้ตัวนี้ได้ระบุโดยกรมถึงพนักงานสวัสดิการสังคมแขวงนครหลวงให้มีการประสานสมทบกับอำนาจการปกครองแต่ละคันในการเก็บกำข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด19ข้อมูลดังกล่าวนี้มันจะเล็งไปใส่ผู้ที่อยู่ในนอกระบบผู้ที่บ่แม่นสมาชิกประกันสังคมแต่เป็นประชาชนทุกเล่าคนนี่นะที่ว่าอันน่ะได้รับผลกระทบแต่พอจะเก็บกำข้อมูลแต่ว่าในระยะจ่อๆนี้พวกเฮาได้น่ะเสนอให้ทางแผนกแรงงานนี่พยายามได้ข้อมูลก่อนวันที่15นี้บ่ให้การวันที่15พฤษภาคมนี้แต่ข้อมูลที่เล็งด่วนนี้ก็แม่นผู้ที่ได้รับผลกระทบอีหลีเนาะหมายความว่าผู้ที่อันนั้นทุกอย่างผมมีที่พักอาศัยบอกหรือว่ามีคนมีอยากได้อาหารการกินบอกอย่างต่างๆนี่ผมเล็งตัวนี้ไปก่อนผู้ที่หยุดเบียกหยุดงานแต่ว่าสำหรับเป้าหมายต่างๆนี่พ่อจะมีการพูดคุยสื่อนโยบายในพรรคคนรักตามระเบียบการตามแผนเป็นเท่านั้นอันนั้นเป็นแจ้งการที่2แจ้งการที่3นี่แม้นกระทั่งพนักงานสวัสดิการสังคมแข็งแรงคนดวงเหมือนกันถึงหน่วยธุรกิจการผลิตและการบริการตัวนี้แจ้งการตัวนี้ก็อันที่หนึ่งเป็นพวกเขาเล็งใส่ว่าให้แต่ละหุ่นหน่วยแรงงานพร้อมกันเป็นเจ้าการเป็นเจ้าการเพื่อขยี้มาตรการนี่แหละของงานนายกรัฐมนตรีของสำนักงานนายกรัฐมนตรีสอบเด็กที่หนึ่งห้านะให้ได้ดีอย่างเข้มงวดอยู่แต่ละหน่วยการผลิตต่างๆนั้นแต่แจ้งการให้หุ่นหน่วยแรงงานที่ว่าได้โจ๊กการผลิตโซข้าวนั้นว่าให้ซื้อโต้บึงแง่พวกแรงงานของตนบอกให้ปะให้ทีมกระเจ้าให้พยายามรักษาพระเจ้าไว้แล้วเพิ่งที่การที่อยู่ขั้นพื้นฐานเสื่อมพระเจ้าอันนั้นก็เป็นขอให้ช่วยโอกาสประธานสาเอาตัวนี้นี่เป็นการที่อันน่ะให้งานออกเวียกบ่หรือว่าเป็นการเอารัดเปรียบหน่วยงานตัวนี้จัดการตัวนี้ของเฮาได้นี่คือนั้นและเนื้อในต่อมานี่พวกเฮาได้บอกถึงผู้ที่เป็นสมาชิกประกันสังคมผู้ที่เป็นสมาชิกประกันสังคมที่ว่าถึงหยุดเวียกเนาะถือว่าวิสาหกิจต่างๆถือว่าหยุดเวียกย้อนแจ้งการตัวนี้นี่พวกเฮาก็มีนโยบายออกมาว่าจะได้รับเงินฟังงานคนที่เป็นสมาชิกประกันสังคมนะปัจจุบันนี้แล้วก็มีอันน่ะ
ระยะการสมทบเงิน6เดือนพอเฮาได้กําหนดแล้วนะแต่ปกติกําหนดว่างานนี่พวกเฮาจะมีกําหนดว่าเงินสมทบต้องแม่น12เดือนครับพวกเฮาใช้6เดือนถ้าว่าผู้ใดบ่ได้เงื่อนไขตัวนี้จะตกอยู่ในกรณีที่ว่าเป็นผู้ที่จะรับการช่วยเหลือทางสังคมจะบ่แม่นช่วยเหลือประกันสังคมบ่แม่นช่วยเหลือทางว่างงานอันนี้แม่นเป็นการตัวนี้และเงื่อนไขอีกอันนึงในใจกลางตัวนี้หมายความว่าผู้ที่ยังสืบต่อให้เงินเดือนออกให้งานนะวิสาหกิจยังสืบต่อให้เงินเดือนออกให้งานให้สืบต่อให้พยายามสืบต่อจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อหยังก็เพื่อรักษาสิทธิ์เขาเจ้าเพื่อเวลาเขาเจ้ามีความต้องการที่จะใส่สิทธิ์เขาเจ้าแล้วเป็นระยะประกันของเขาเจ้าจะสืบต่อต่อเนื่องจะยาวแต่ผลประโยชน์จะได้สูงหลายกว่านั้นนะผมอยากให้หยุดผลประโยชน์ตัวนี้นี่ว่าให้หยุดการจ่ายเงินสมทบแต่ถ้าว่ามีความจำเป็นได้หยุดเรื่องมีความจำเป็นว่าธนาสภาพธนาคารเงินมีความอ่อนแอประสมันธนาประสมันใจได้ผูกพันในองค์การประกันสังคมแห่งชาตินั้นเพื่อให้พระเจ้ามีเอิ้นว่าจะมีเงินไขในการยกเว้นบ่ให้จ่ายเงินสมทบเรามีการพอดพันแนวใดก็ขอมีนโยบายอย่างนี้สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกประกันสังคมแบบสมัครใจเพราะว่าระบบประกันสังคมนี่จะมีจำนวนหนึ่งสมัครใจไหมเขาจ่ายด้วยตัวเองฮะผมมีนายจ้างฮะผมมีผู้ใส่งานฮะทำไมเขาว่าเดือน5นี่สามารถโจ้การจ่ายเงินสมทบไปก่อนแต่ว่าอะไรเนี้ยเอิ้นว่าอะไรเนี้ยปีการการสมทบมันจะถือว่ายังเป็นระยะที่ได้ใจเงินสมทบนโยบายเป็นนั้นนะบรรดาผู้ออกให้งานที่ว่าหยุดใจเงินสมทบในระยะนี้เนี่ยระยะอนาจุเวียกนี่นะระยะหยุดเวียกนี่นะเดี๋ยวระยะมีคนยุ่งยากนี่ในขวาจะได้สิทธิ์ปิ้นปัวปกติประกันสังคมจะใจเงินปิ้นปัวไปทางห้องหมอตามระบบประกันสังคมจะเป็นปกติก็ให้ว่าโอ้ในนี้หยุดใจเวียกแล้วจะผมมีสิทธิ์ปิ้นปัวเป็นนั้นนะและเป็นนโยบายจำนวนหนึ่งที่พวกเราได้กำหนดขึ้นมาในแผนต่อหน้านี่พวกเราก็จะมีรายเวียกเขาจะได้สมทบกับอันด้วนหนึ่งไปสมทบกับองค์การสร้างไฟนี่แหละติดตามบรรดาวิสาหกิจต่างๆและหน่วยงานแห่งงานต่างๆให้เขาเจ้าได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวดคือว่าบ่ให้ถือเอารับเอาเปรียบประชาชนและก็สมทบเกี่ยวกับข้อมูลที่พวกเราได้แจ้งไปให้ได้ปฏิบัติว่าจะได้ให้การช่วยเหลืออะไรจะได้เริ่มมีการปฏิบัติไปนั้นรวมทั้งการปฏิบัตินโยบายประกันสังคมจำนวนบางงานการจุ่มสมทบต่างและอันที่เร่งด่วนนี้ภายหลังที่วันที่15นี้พวกเราได้ข้อมูลแล้วพวกเราก็จะได้มีการหีบห่อนคนขวาผู้การก็คือจำนวนเงินประสาทซะหรือว่าจำนวนการช่วยเหลือเพื่อจะให้พยายามได้ปฏิบัติโดยไวให้มันทั่วถึงและเป็นความตั้งใจของกระทรวงแรงงานในที่นั้นถ้าว่าโอ้อันใดที่ว่าเหนือความสามารถของกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานก็สิได้เสนอหาขั้นเทิงตามระเบียบการตามความจำเป็นและสภาพที่เหมาะสมอันนั้นเป็นข้อมูลโดยสังเขปที่ข้าพเจ้าได้เสนอในรายงานต่อประธานเกี่ยวกับ3แจ้งการที่เขาได้ออกสู่สังคมในระยะผ่านมานั้นแต่แน่นอนการรายงานของข้าพเจ้ามันก็เป็นอันเรื่องระเบียบการรายงานที่ไวและสั้นเนาะมีการสังรวมทุกสั้นเลยข้าพเจ้าขึ้นว่าหลายอันที่ประธานยังสนใจอยู่เนาะจะข้าพเจ้าพร้อมแล้วจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมตัวข้าพเจ้าเนาะในฐานะที่เป็นนั้นว่าพิสอบนโยบายตัวนี้ซึ่งนะกลุ่มที่ให้พิสอบมีงานตัวนี้มันมีกรมสังคมสงเคราะห์เบอร์โทรเลยแม่น021213005กรมคุ้มครองแรงงานมีโทรเบอร์โทร021222781กรมพัฒนาสินค้าและจัดหางานเบอร์โทรแม่น021213011องค์การประกันสังคมแห่งชาติมีเบอร์โทรด่วนเนาะเบอร์โทรสายด่วนแม่น1508และโทรส่วนตัวของบุคคลที่ประสบโดยกงเลยแม่น020-5548-9030ข้าพเจ้าขออนุญาตรายงานเท่านั้นขอบใจสนับสนุนโดย